โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Cyber Hunter อีกแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมอาจจะเสียงเบานิดนึงนะครับเพราะว่าเจ็บคอนะครับผมโอเคนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาตามชื่อคลิปเลยครับผมเนื่องจากว่าคนดูทุกคนเนี่ยเห็นผมเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่จุกอะไรอย่างนั้นหลบบินอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาบอกเทคนิคนะครับในการหลบศัตรูหลบการยิงศัตรูนะครับผมแล้วก็ข้อที่แบบต้องห้ามนะครับในการเล่นเวลาปะทะศัตรูนะครับผมก็จะมาบอกให้ทุกคนเนาะถือว่าเป็นทริคให้ทุกคนพัฒนาฝีมือขึ้นนะครับผมแล้วก่อนอื่นนะครับก็จะมาบอกเรื่องของแคลนนะครับผมตอนนี้นะครับทางช่อง The Base นะครับได้สร้างแคลนหนึ่งมานะครับชื่อแคลนว่า Black Body นะครับเอ้ย Black Black Skin นะครับนี่คือผิวดำนั่นเองมันเป็นนี่แหละดูดิโอ้โหดูตัวละครของช่องเรานะครับตัวดำหรือเกินก็น่าจะตั้งชื่อ Black Skin ก็น่าจะเข้าที่สุดแล้วนะครับโอเคครับในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนนะครับเรื่องของการใช้ทักษะนะครับผมและก็จะมาบอกนะครับทักษะไหนเป็นทักษะที่ติดท็อปมากที่สุดนะครับที่คนใช้เยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็โปรเพลเยอร์เลือกใช้มากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในการฝึกเลยดีกว่าอันนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับก็พยายามที่จะสอนแบบเรียลๆเลยดีกว่านะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็จะมาบอกถึงปืนก่อนดีกว่านะครับก็ปืนนะครับมันมีอยู่หลายประเภทนะครับก็จะมาบอกตั้งแต่ประเภทที่1เลยนะครับนี่ก็คือไรเฟิลนะครับไรเฟิลนี่ต้องเป็นประเภทที่คือมือใหม่ยันมือโปรนะครับต้องมีติดตัวนะครับผมนี่คือกระบอกหนึ่งแล้วกันแล้วก็อีกอย่างนะครับนี่ก็เป็น SMG นะครับ SMG ต้องบอกว่าเป็นปืนที่แรงถีบมันเอ้ยไม่ใช่ไม่เราจะไม่พูดถึงแรงถีบนะครับเพราะว่า SMG นะครับเป็นปืนที่อัตราการลั่นกระสุนนะครับเร็วมากเหมือนแบบดาเมจมันมีแค่30ใช่ไหมครับแต่1วินาทีโอ้พอผมไม่อธิบายเยอะก็คือปืนเนี่ยมันกระสุนมันออกไปเร็วนะครับแล้วก็ปืนอื่นเนี่ยกระสุนมันออกไปช้านั่นเองนะครับทำให้การกระสุนออกเร็วเนี่ยถึงแม้ดาเมจมันจะน้อยเนี่ยแต่ว่ามันก็แรงนะครับเพราะว่ามันเข้าเยอะเนาะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนใหญ่นะครับอันนี้เป็นปืนที่โปรเพลเยอร์เลือกใช้กันมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าปืน Falling Star Destroyer นะครับหรือแม้กระทั่ง Absolute Zero นะครับหรือปืนน้ำแข็งนั่นเองนะครับก็มีมือโปรนะครับใช้กันระนาวเลยทีเดียวเพราะว่าปืนแต่ละอย่างเนี่ยจะอธิบายให้ดูนะครับเหมือนว่านี่นะครับเวลาศัตรูสร้างหอคอยอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเราแค่นี่ครับ2นัดก็พังไปแล้วนะครับศัตรูก็สามารถตกมาได้นี่ฮะเขาสร้างอยู่ข้างบนนะครับผมนี่ครับผมมันก็จะเป็นการพังนะครับศัตรูก็จะแบบรับมือไม่ได้นะครับเวลาเรายิงปืนไปนะครับแล้วก็จะมาบอกนะครับคุณสมบัติที่ทำไมหลายคนถึงเลือกใช้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเลือกเป็นคอของโอเคมันเป็นคอปืนใหญ่นะครับในคอปืนใหญ่เนี่ยก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วมันจะเป็นการยิงนี่นะครับปุ่มมันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเวลาเรากดยิงนะครับมันจะออกไป3ลูกครับปึ้มปาบโอ้โหคือใครสร้างอะไรมามันก็พังอะครับทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น Destroyer นะครับไม่ใช่ Destroyer นี้นะครับเนี่ยทุกคนนะครับมือโปรเขาที่เขาจะใช้นะครับเขาจะใช้แบบการบินนะครับผมแล้วทุกคนสังเกตดูนะครับเวลาเขายิงนะครับเขาจะยิงแบบยังไงอะคือศัตรูอย่างเงี้ยเอามันยิงไม่ออกทุกคนบั๊กอีกแล้วช่วงนี้บั๊กเยอะนี่ครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับดูดศัตรูนะครับเหมือนเป็นมิสไซล์ติดตามอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นั่นแหละอันนี้ก็จะมาอธิบายถึงเรื่องปืนคร่าวๆก่อนนะครับก็เคยทำคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าใครที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะไม่ได้ดูนะครับโอเคแล้วก็จะมาบอกนะครับเรื่องของรองเท้านะครับหลายคนก็อาจจะเข้าใจของผิดๆกันนะครับเรื่องของถุงเท้าอะไรรองเท้าถุงมือนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันช่วยอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูในส่วนแรกเลยนะครับนั่นก็คือถุงมือนะครับถุงมือนะครับผมมันจะเพิ่มความเร็วในการล่อนนะครับนั่นก็คือเวลาเราล่อนนะครับมันจะไหลไปเร็วนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันจะเพิ่มความเร็วในการปีนของเราขึ้นนะครับหรือการกระโดดปีนนั่นแหละนะครับมันจะเร็วขึ้นเนาะอีกอย่างนะครับรองเท้านะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำแล้วก็การเดินนะครับผมนี่แหละมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมในส่วนของเกาะนะครับมันก็จะเพิ่มเกาะนั่นแหละนะครับป้องกันตัวป้องกันหัวนะครับโอเคแล้วก็ปืนต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนที่หลายคนเลือกใช้นะครับเป็นปืน
เราจะไม่พูดถึงปืนอะไรนะวอเทคทิวลอนวานพิชฆาตนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปืนลูกซองที่ทุกคนเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าไนติงเกลเนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คือเวลาเราใช้เป็นคอลูกซองนะครับอันนี้นี่เองนะครับผมนี่ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีสกิลปลดล็อกออกมาทางขวามือนะครับนั่นก็คือการสร้างบาเรียร์ครับผมเวลาเรากดเนี่ยปั๊บทุกคนสังเกตนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ติดอ่ะคือปกติมันจะติดนะครับมันจะเป็นบาเรียร์นะครับนี่มันอาจจะบั๊กในห้องซ้อมเฉยๆนะครับมันจะเป็นบาเรียร์ให้เราอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วการฮิลเนี่ยมันจะฮิลให้เพื่อนได้ดีมากนะครับแล้วฮิลให้ตัวเองก็ได้ด้วยนะครับแต่มันไม่มีดาเมจนะครับนี่ก็เป็นปืนที่คือจะงัดกับที่อื่นเนี่ยมันได้เปรียบมากๆนะครับโอเคต่อไปสไนอะไรก็ไม่พูดถึงแล้วนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเราจะมาพูดถึงทักษะที่คนใช้มากที่สุดก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวขอย้ายแป๊บนึงนะครับเพราะว่าทักษะของผมปรับมาไว้ตรงนี้นะครับเรื่องของทักษะนะครับเอ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้โอ้โหต้องไปเปลี่ยนข้างนอกครับผมทักษะนะครับผมที่คนใช้กันมากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเป็นอย่างๆเลยละกันนั่นก็คือโอ้โหอย่าเพิ่งเชิญมาก็คือหอสังเกตการนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงอันที่ฮิตๆเลยดีกว่านะครับหอสังเกตไม่ใช่หอสังเกตการหรือหอคอยนะครับผมแล้วก็ปาการนะครับเสร็จปุ๊บจะเป็นการบินนะครับแล้วก็ฮิลนะครับผมอันนี้นะฟื้นฟูหรือว่าถ้าใครเล่นแบบทีมนะครับก็จะเป็นการปฐมพยาบาลไม่ใช่ดิอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนั่นแหละครับมันจะเป็นการสร้างแท่นฮิลขึ้นมานะครับแต่มันพิเศษกว่าแท่นฮิลนี่ก็คือมันจะสามารถชุบเพื่อนขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าลูกบากที่ใช้น่ะมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับถ้าเล่นคนเดียวมันก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยโคตรเหมาะบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปห้องซ้อมกันต่อเลยนะครับโอเคนะครับก็จะเอามาเป็นทักษะที่พี่ใช้แล้วกันนะครับจะมาอธิบายเรื่องทักษะ3อันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่า3อันเนี่ยทุกคนก็ใช้บ่อยกันมากๆนะครับรวมถึงโปรเพลเยอร์นะครับเลือกใช้แบบทักษะ3อันนี้เยอะมากๆนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับจะมาอธิบายเรื่องของหอคอยนะครับหอคอยเนี่ยเป็นคือโปรเพลเยอร์เลือกใช้เยอะมากที่คนสังเกตไหมครับเวลาเห็นคนโหดสตรีมนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเขาสร้างมาเขาบวกกันเขาสร้างหอคอยกันแบบละนาวอ่ะคือแบบเต็มเมืองอะไรอย่างนี้นะครับเยอะมากโอเคได้ลูกบากไปเรียบร้อยทักษะนะครับหอคอยเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่ใช่เป็นคือต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับถ้าเป็นมือใหม่ดูแล้วคือว่าทักษะหอคอยนี่นะครับเราไม่ใช่จะสร้างมาแล้วแบบดูคนที่สูงสูงต้องเปลี่ยนความคิดครับผมคือเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับการสร้างหอคอยในเกมนี้เนี่ยมันเป็นการยุกหลบนะครับผมในการที่เราสามารถหลบศัตรูได้นะครับรวมถึงการโดนพันธนาการหลายๆอย่างนะครับเช่นปืนน้ำแข็งนะครับผมถ้าเรากดทันตอนแรกนะครับเราสามารถพุ่งขึ้นไปได้นะครับโดยเราไม่ต้องบินนะคือต้องบอกไว้เลยนะครับว่าการบินเนี่ยเวลาที่เราโดนน้ำแข็งเนี่ยเวลาเราบินขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันนะครับมันไม่ได้นะครับทดลองมาแล้วนะครับการใช้หอคอยเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับผมก็วิธีการใช้ในการจุกนะครับก็เวลาเจอศัตรูนะครับเวลาเห็นศัตรูล่อนมาเนี่ยแล้วเราเห็นศัตรูล่อนมาในแผนที่นะแต่ว่าเราไม่เห็นตัวนะครับเราก็แค่ขึ้นไปปุ๊บโอ้โหศัตรูตกใจแล้วครับผมแล้วเราก็กระโดดนะครับเราสามารถล่อนดูได้นะครับเพราะว่าศัตรูอาจจะยิงยากนะครับผมแล้วก็เราก็สไลด์แล้วก็ยิงได้นะครับงงปะมันก็คือการจุกขึ้นเป็นหอคอยนั่นเองนะครับผมถ้าสมมุติว่าศัตรูมาหลายตัวใช่ไหมครับเราสามารถคือต้องบอกไปเลยนะคือสมมุติว่าศัตรูอยู่ข้างหน้าตรงนี้เราใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่ามันจะโล่งข้างหน้าเลยใช่ไหมคือเทคนิคนะครับผมเวลาสร้างถ้าสมมติว่าศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับเราหันเฉียงประมาณนี้นะครับ45องศาแล้วเรากดไปครับเห็นไหมเราสามารถมีที่บังแล้วเราสามารถออกมายิงได้เฮ้ยมือใหม่ดีใจโอ้โหมีวิธีนี้จริงๆนะครับวิธีนี้ใช้บ่อยมากสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะครับแง่งเสานี้พอดีเลยแล้วเราเห็นศัตรูโผล่มาปึ๊บมันยิงเราโอ้จะตายแล้วหันหน้ามาปึ๊บอย่างนี้ปั๊บขึ้นมาโอ้โหมีที่หลบยิงได้ด้วยคือแบบอย่างโหดนะครับทุกคนนี่แหละครับก็เป็นวิธีนะครับแต่ว่าวิธีจุกแบบโปรเพลเยอร์ที่ใช้กันเลยนะครับต้องฝึกตามสถานไม่ใช่ต้องฝึกตามแบบเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับนั่นก็คือแบบเจอศัตรูโหสไลด์หลบโอ้ยิงแบบสไลด์ลงยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องฝึกนิดนึงนะครับมันไม่ได้แบบจะมาถึงแล้วมันใช้กันเลยนะครับก็ฝึกการจุกแบบใช้หอคอยดูนะครับทุกคนจะ
รู้สึกว่ามันโหดมากๆนะครับศัตรูยิงยากมากเนาะโอเคในเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือสกิลฮิลนะครับก็เป็นการตั้งฮิลขึ้นมานั่นแหละอันนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะใช้ยาแบบอยากจะตั้งแล้วก็ยิงบวกเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะครับแต่ว่าต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบวกแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลที่พี่ใช้บ่อยที่สุดนะครับต่อไปจะเป็นสกิลบินนะครับจะขอไปเอาลูกบากแป๊บนึงโอเคนะครับสกิลบินนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายแล้วกันนะครับเรื่องของสกิลบินเดี๋ยวจะเอาเป็นปืนนี้ก่อนเดลต้าแล้วก็กระสุนนะครับเดี๋ยวยิงไปก่อนโอเคสำหรับเดลต้านะครับรวมถึงการเขาเรียกว่าไม่ใช่เดลต้าดิคือปืนทุกชนิดนะครับเวลาเราลูกกระสุนไม่เต็มใช่ไหมครับแต่ว่าเราโดนศัตรูยิงใช่ไหมเราสามารถบินแล้วเราเปลี่ยนกระสุนได้เลยนะครับนี่ครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระสุนก่อนแล้วค่อยบินนะครับผมจำไว้นะทุกคนนี่เป็นเทคนิคที่สำคัญมากๆนะครับถ้าใครใช้สกิลบินอยู่นะครับแล้วก็มือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับวิธีนี้นะครับเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูโอเคบินไปปุ๊บเปลี่ยนกระสุนได้เลยครับทำอะไรก็ได้ระหว่างนี้ยิงก็ได้นะครับบินแล้วยิงก็ได้นะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับเหมือนกับว่าเราเจอศัตรูที่บินพร้อมกันใช่ไหมครับเห็นศัตรูบินแล้วศัตรูบินไปก่อนนิดนึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็แค่บินตามแล้วเราก็ยิงไปเลยครับงงปะนี่แหละเป็นวิธีที่หลายคนเลือกใช้นะครับแล้วอย่างนะครับเวลาเราบินนะครับเราสามารถเติมเลือดได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ทุกคนที่เล่นเก่งเนี่ยใช้กันนะครับนั่นก็คือการบินแล้วปั๊มเลือดไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการบวกที่ตายกันยากมากนะครับถ้ามีการบินเนี่ยโอเคนะครับนี่ก็เป็นทักษะการบินแบบที่พี่ใช้อยู่นะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าการบินเนี่ยมันสามารถยกเลิกกลางคันได้ด้วยนะครับนั่นก็คือการกดกระโดดอีกครั้งนึงครับมันจะเป็นการหยุดบินนะครับแต่ว่าคือมันมีประโยชน์มากๆเราไม่สามารถบินไปจนสุดก็ได้นะครับเราสามารถบินแค่นิดเดียวแล้วขึ้นไปเอาศัตรูได้นะครับเช่นศัตรูอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมพี่ก็จะประมาณว่าหอคอยมันไม่ถึงเอ้ยมันถึงนี่ว่าสมมติว่ามันไม่ถึงแล้วกันเราก็ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมเราก็สามารถยิงได้แล้วใช้ Falling Star ยิงได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับโอเคพื้นฐานต่อไปนั่นก็คือการสไลด์นะครับผมทุกคนการสไลด์นะครับหรือการกลิ้งนะครับนี่ครับทุกคนการสไลด์นี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันมีขีดจำกัดนะครับนั่นก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็ใครนะครับที่ใช้การสไลด์จนชินแล้วเนี่ยหรือว่าสไลด์จนโหดแล้วเนี่ยก็ข้ามไปได้นะครับนี่มันเป็นต้องเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องผ่านมานะครับการกดสไลด์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ากดสไลด์ไปเรื่อยแล้วแบบโอ้โหหลบศัตรูได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเราต้องหาจุดที่เราจะสไลด์ไปนะครับเราต้องกะว่าเราสไลด์ถึงหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเราไม่มีลูกบากอะไรเลยนะครับเป็นแบบเรียวๆเลยอ่ะคือแบบโดนศัตรูยิงอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะยิงโดนปะล่ะมันยิงไม่โดนถ้าคนยิงโหดก็ยิงโดนนะครับนั่นคือการสไลด์นะครับนี่ทุกคนต้องไปฝึกอย่างมากเลยนะครับเวลาทุกคนโดนศัตรูยิงใช่ไหมครับถ้าทุกคนไม่สไลด์ทุกคนกระโดดหลบอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เกมBattle Royaleประเภทอื่นนะครับผมทำความเข้าใจใหม่นะครับเกมนี้นะครับมันต้องสไลด์หลบนะครับถือว่าเป็นการสไลด์หลบเนี่ยมันดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าทุกคนโดนFalling Star ไล่อยู่นะครับทุกคนอย่าสไลด์เล่นนะครับทุกคนต้องได้ยินเสียงปืนก่อนนะครับถึงจะสไลด์เล่น Falling Star คือปืนอะไรอีกละนี่จะเป็นการรีวิวที่รวดรัดหน่อยนะครับผมเพราะว่าถามมาเยอะนะครับแล้วก็อยากจะสอนนะครับก็เลยมาบอกตอนนี้เลยแล้วกัน Falling Star ก็คือปืนนี้นะครับผมนี่ก็นี่แหละถ้าเราโดนปืนนี้นะครับให้เราสไลด์เก็บสไลด์ไว้ตอนที่มันยิงนะครับผมอย่าสไลด์มั่วแล้วเราไม่มีสไลด์หลบตายนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการสไลด์เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าการสไลด์มันมีประโยชน์หนึ่งอย่างนะครับในการที่เราเจอลูกซองนะครับผมแน่การเจอลูกซองนะครับเราสมมุติว่าเรามีปืนกลเนี่ยแต่ว่าศัตรูเนี่ยเหาะมาแบบโอ้โหคือแบบโคตรไวแล้วแบบจะมาจ่อยิงลูกซองเราเนี่ยเราสามารถใช้การสไลด์เนี่ยสไลด์ไปข้างหลังนะครับลูกซองนี่แบบแพ้ทางมากๆนะครับเรื่องนี้เพราะว่าการที่ลูกซองสไลด์ตามเนี่ยระยะมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมโดยที่เราเนี่ยสไลด์ถอยหลังเนี่ยโอ้โหคนที่เล่นลูกซองนี่ปวดกำมับเลยนะครับผมโอเคการสอนในวันนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ไม่มากก็น้อยนะครับก็ให้ทุกคนลอง
ศึกษาเรื่องที่แบบพี่ใช้อยู่แล้วกันนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิคที่พี่ใช้ประจำนะครับอย่างกับการใช้หอคอยในการจุกหลบนะครับรวมถึงเรื่องการบินนะครับผมนั่นแหละมันก็เป็นทักษะที่พี่ใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทักษะเรื่องการยิงนะครับถ้าใครอยากให้พี่มาเจาะลึกเรื่องการยิงเนี่ยขอให้คอมเมนต์มานะครับผมว่าอยากให้ทำหรือเปล่านะครับว่าใครอยากจะรู้บ้างนะครับว่าอยากให้พี่เนี่ยสอนเรื่องการยิงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับผมก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่จุ๊กรู